อ <c oughs> มคีคำถามว่า,าลูกสาวพูดกับแม่บ่อยๆว่าลูกมีความทุกข์และกังวลว่าแม่จะตายไม่อยากให้แม่ตายถึงแม่ถึงแม้ว่าคุณครูก็เคยบอกว่าคนเราก็ต้องตายก็ยังกังวลอยู่ดีเราควรจะพูดคุยกับลูกอย่างไรเพื่อให้ลูกเข้าใจค่ะอืม จริงความความตายก็เป็นแค่กรณีพิเศษหรือว่ากรณีใหญ่ของอความเรื่องความผลัดพรากใช่ไหม <c oughs> ซึ่งความก่อนจะพูดถึงเรื่องความตายซึ่งเป,เป็นเรื่องความผลัดพรากที่ทุกคนต้องกันนงวลเลอไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่ก็ถ้าเรา สามารถพูดคุยหรือว่าเชื่อเห็นความความผลัดพลาดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเธอเราได้พูดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันเป็นความจริงที่คนเรายังอาจจะยังรับไม่ได้แต่ถ้าเราพูดคุยหรือว่าทุกครั้งที่เกิดความ พลัดพรากขึ้นมาโมเนียที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอย่างเช่นการเอการจบเห็นจบโรงเรียนนี่ก็คือความตายนี่ก็ตายจากการเป็นนักเรียนทอสีีไ่ไปเกิดเป็นนักเรียนปัญญาภระทีเป็นนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ น,นี่ก็เป็นเรื่องความความตายความเกิดเหมือนกันคือเรื่องหนึ่งจบอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นันเสมมามีความต่อเนื่องดัง <c oughs> นั้นการที่เราพูดคุยเรื่องนี้เรื่องความความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีแต่ส่วนที่เราค,ควบค,คุมไม่ได้ก็กมีและความผลัดพรากที่ นำไปสู่สิ่งที่ดีต่อไปก็มีนันการก <c oughs> ารที่พูดคุยให้คอคิดเรื่องความาพลัดพรากทั่วไปแต่ค่อยๆซ้อมค,อค,อค่อยๆคุ้นเคยกับคอนเซปต์ของความพลัดพรากในแง่มุมต่างๆในชีวิตประจำวันอันีิจาเป็นการเตรียมลูกที่จะยอมรับ ในความพลัดพรากที่ยิ่งใหญ่นอนาคตนี <c oughs> น่นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าเรื่องความความกลัวกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี้หรือกังวลเ,เทคนิคหรือว่าวิธีการที่ที่สำคัญคือเปลีป่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่กังวล มาอยู่ที่ตัวความกังวลจากสิ่งที่กลัวมาอยู่ที่ตัวความกลัว <c oughs> นี่เรา,เ,าเราไม่ควรจะปฏิเสธความรู้สึกของใครเพราะว่าส่วนมากคนเราถ้าใครปฏิเสธความรู้สึกมันเหมือนกับตัวเราถูกปฏิเสธไป อ่าก็จะเกิดความความเสียใจความทุกข์ใจถ้าเรายอมรับว่าความเอความกังวลเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะอ่กังวลแต่ตัวกังวลมันมันเป็นอย่างไรนะก็ชวนให้ให้คุยให้พิจารณาเอความกังวลว่ามีลักษณะอย่างไรแต่ว่าเวลากังวลเวลาเรากลัวเรากังวลรู้สึกยังไงในกาย มันอยู่ตรงไหนในกายเวลาเรากังวลลองลง,ลงอธิบายความรู้สึกที่รยกว่ากังวลแค่นี้แค่การเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่กังวลมาดูความกังวลว่ามันคืออะไรเวลากังวลมันรู้สึกอย่างไรมันเกิดความผิดปกติในกายตรงไหนอย่างไรนี่มันเริ่มจะ,ม,ะมีมุมมองของนักวิเคราะห์ขึ้นมาทดแทน เอุมองคงคนกลัวพลัดพรากหรือว่ากังวลอที่สองก็ดูเอเความความไม่เที่ยงของความกังวลว่าใรกังวลมันมันจะมาเป็นช่วงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะกังวลตลอดเวลามันจะเบิดเบบุกขึ้นมาในจิตใจแล้วก็ถ้าเรา ยินดีตอนรับและคิดปรุงแต่งต่อมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามีสติพอมมนมีความคิดกลัวคิดกังวลขึ้นมาจุดนี้จุดนี้จุด,จดวิกฤตว่าจะปล่อยให้จิตเป็นคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เราจะวางนี่ก็เป็นเหตุผลอีกคนหนึ่งทำไมเราจึงเน้นในเรื่องการเจริญสติเพราะ ผู้ที่จเจริญสติจะไหวจะอยู่ในปัจจุบันรู้สึกจิตพร้อมที่จะไปคิดในทางเสียหายหรือว่าทางที่จะก่อ,อให้เกิดความความทุกข์ความเดือดร้อนใจว่างคือไม่ใช่ห้ามไม่ใช่เก็บกฎแต่เหมือนกับว่าใครชวนไปไปเล่นแล้วก็ไม่รับเชิญเท่านั้นนั่นเองคือคือไม่ไม่ใช่เรื่องความการเก็บกฎความรุนแรงความห้ามอะไริงแต่ว่าเหมือนกัมีการ ชักชวนให้ไปคิดต่อแต่เราไม่ไม่ไปไม่เอาเนความความกังวลคืออารมณ์เรามาที่ไม่ปฏิเสธแต่เราให้สนใจไอ้ตัวความกังวลเพราะความกังวลในเรื่องความตายนี่ก็ ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งองชีวิตบางทีก็เวลาผ่านไปม,นมันก็ดับไปเองก็มีแต่ถ้าได้กเกิดนิสัยขี้กังวลถ้าไม่กังวลเรื่องแม่ตายจะกังวลเรื่องอื่นคือความกังวลจะเป็นอย่างนี้จะต้องมีอะไรกังวลสักอย่างใช่ไหมเราก็คงรู้จักคนบางคนเป็นอย่างนี้นะถ้ามีอะไรก็กังวลมากแล้ว สุดท้ายเราก็ให้เหตุให้ผลแล้วก็เลือเข้าปล่อยวางได้ในเรื่องนั้นไม่นานก็ไมีกังวลเรื่องอื่นเพราะว่านิสัยมันมันมันอยากจะกังวลเรื่องอะไรสักอย่างให้ได้ถ้าไม่มีอะไรกังวลรู้สึกเงาเงาอ่าเพราะ,ะนั้นท่านว่าไม่แก่ที่ตัวนิสัยแต่แก่เฉพาะไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่อง อจะให้เป็นเหตุผลหรือจะเป็นคำสอนพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้แก่ที่ที่เอเอที่จิตที่ันชอบกังวล <c oughs> เอเมื่อวานพระอาจารย์ได้กล่าวว่าลุงปูชาเป็นพรารหัน เราสามารถทราบได้หรือไม่อย่างไรว่าพระรูปดใดเป็นพระอารหันต์เอ่อก,ก็มันทีเ่เด็กก็ถามเมื่อเช้านีา้ว่าดูจากภายนอกจะลำพาก,กาแม้แต่คนธรรมดาถ้าไม่ใช่อารหันต์เน่แม้แต่คนที่เรารู้จักเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ได้คบนาน ไม่ดูในหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์เลยบางทีก็ไม่กล้าส,สรุปเหมือนกันทีนี้ยิงย่งคงพระอาหารหันต์จิตใจของท่านไม่เหมือนจิตใจคนธรรมดาแต่ว่าในในการแสดงออกในสังคมทั่วไปท่านก็ต้องอปรับตัวตามความขอตกลงของสังคมอย่างอย่างพุทธเจ้ายัางสมว่าพระอาหารหันต์ไม่มีความ ยึดมั่นถือมั่นในคำว่าเราว่าของเราแต่ในเวลาพูดคุยกับใครก็ยังใช้คำว่าเราของเราเหมือนคนคนทั่วไปคือคือ,คอต้องต้องปรับให้ให้พอดีให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแต่ถ้า <c oughs> เป็นก็มีก็มีที่พูด แต่ที่พูดมาเช่านี้ว่าถ้าพระท่านท่านไม่เคารพในพระธรรมวินยัยไม่เคารพในวินัยสงโดยเฉพาะในสิกขาบทสําคัญสำคัญ,คญบางก็สรุปได้ว่าไม่ใช่แต่ว่าในในกลุ่มพระที่รักษาพระวินยัยจะจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นอะไรมันก็มันก็รู้ได้ยาก ทีจริงพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราสนใจเรื่องนี้มากมซึ่งในในพระไตรปิฎกมีมีกล่าวถึงโอกาสที่พระมหาปราปติต้องการฉถวายหพระไตรแก่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับพระพุทธเจ้า สั่งให้ถวายเป็นสังกทานดีกว่าอันนี้เป็นธีมาของธรรมเนียมถวายสังกทานที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เพราะพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างนี้ท่านสอนให้มันเป็นหลักคือให้หลักให้ให้บันทึกไว้ว่าการถวายสงจะได้บุญมากกว่าการถวายพระองค์ใดองค์หนึ่งและถึงจะ ถึงถึงแม้ว่าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าก็ตามท่านอยากให้โยมให้ความสำคัญกับสงฆ์มากกว่าพระรูปใดรูปหนึ่งให้ศรัทธาอยู่ในสงฆ์ไม่ได้อยู่ในกูกับตัวบุคคลจนเกินไปและในพระวินยัยสิกขาบทในพระปฏิโมก แปลงออกไปเป็นเป็นชุดชุดและชุดที่แรงที่สุดคือปาราชิกสีข้อซ้ำขอแรกฟังแล้วมันก็มันก็ไม่แปลกใจว่าข้อหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ข้อที่สองการลักขโมยข้อที่สามการฆ่าคนซึ่งเราฟังแล้วเป็นแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นเรื่องหนักสำหรับพระหรือเมตตาคารวะอแต แต่ข้อที่สีคือการอวดอุทรีมนุษธรรมแม้ว่าฟังแล้วทำไมมันจึงหนักถึงระดับเดียวกับฆ่าคนใช่ไหมเหตุผลก็คือเพราะข้อนี้มีจะมีผลกระทบต่อสถาบันสงค์ <c oughs> คือถ้า,าพระ แม้แต่พระที่ปันลุธรรมเป็นพระอาราหันต์และเป็นพระเริยเจ้าท่านห้ามประกาศให้ญาติโยมโดยให้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 ผู้ทีเ่เรียกว่าอนุสัมปันคือผู้ที่ไม่ปวดพระแม่แต่สามเณรก็เปิดเผยไม่ได้เ,เพื่อไม่ให้ญาติโยมเกิดศรัทธาเฉพาะบุคคลมากเกินไป ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมเออความเข้าใจว่าสธาต้องอยู่ที่กลุ่มพระอริยเจ้าหรืออริยสงฆ์หรือว่าแม้แต่สมุทิสงฆ์ทั่วไปดันั้นพระท่านปันลุธรรมมีสิกขาบทที่อ่อนลงมากเรียกว่าสิกขาบทในชุดปาจิตีห้ามเปิดเผยแต่ถ้าไม่มีในตัว แล้วอวดหรือว่าเรียกว่าโกหกมันไม่ใช่อวดเือโอวด์ก็คือสิ่งที่ถ้าอวดก็สิ่งที่มีอยู่ในตัวใช่ไหมถ้าสิ่งที่ไม่มีที่จริงจะชียกว่าอวดก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโกหกมากกว่าอ่าหลอกลวงว่ามีอ่านั้นต้องเป็นปาราชิกอืมเพราะมันจะเกิดมีอ่พ้นเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างคารวาสกับอ่พระสงฆ์มากมาย อย่างเช่นสมมติว่าใครจะประกาศตนว่าเป็นพระรีเจ้าแล้วก็แน่นอนแล้วญาติโยมก็อยากจะไปทําบุญกับพระองค์นั้นมากกว่าพระองค์อื่นก็จะกลายเป็นพระสงฆ์มีสองชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งที่ว่าญาติโยมใครๆอยากทําบุญอีกอีกกลุ่มหนึ่งญาติโยมอาจจะเละเลยแล้วานาจจะขาดปัจจัยสีไปอา,อาจจะทําให้เกิดการแข่งขันกัน อ่าวังพระสงฆ์ว่าใครจะได้เป็นพระแท้กันแล้วที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นตนมามีพระสงฆ์ที่สำคัญตัวว่าปันลุทางทางที่ไม่บรนลุพอเวลาพระท่านเจริญสมาธิภาวนาชั้นสูงเอก ปรากฏประสบการณ์อะไรต่างๆบางที่ก็ชวนให้เข้าใจว่าว่าปั่นลุแล้วทั้งๆที่ยังไม่บั่นลุกทีนี้ถ้าพระที่พระกลุ่มนี้ประเภทนี้ประกาศประกาศเลยว่าปั่นลุกแล้วต่อมาเ,อเสื่อมจากภาวะนั้นจึงรู้ว่าไม่จริง แล้วก็จะมีผลกระทบต่อศรัทธาของหยัดโยมด้วยตัวเองกคง็คงจะรู้สึกแย่ด้วยที่ถ้าไม่ถ้าไม่ปัรนลุจริงประกาศแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนมากแล้วก็อาจจะทำให้เกิดหลงไหลอยู่กับคำสรรเสริญคำเอคลาบต่างๆที่ก็มีผลผลเสียมากมาย ดังนั้นการการ,การไม่บรรลุไอเอ,เอการไม่ประกาศท,ท,ทั้งที่เชื่อว่าบรรลุจริงจึงจึงเป็นการปกป้องอสถาบันสง์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันสงกับคารวะ <c oughs> ในพระไตรปิฎกมีมิเล่าว่าวันหนึ่งพระสารีบุตร เจอพระหนุ่มรูปหนึ่งเห็นว่าพระรูปนี้มีแววดูว่ามีปารมีพอจะปัรนลุกทำได้พระสารีบุตรก็เมตตาอบรมสั่งสอนสนานต้องทั้งพระหนุ่มองค์นี้ต้องอกราบเรียนด้วยความคารพว่าท่านรรลุกเป็นอรหันต์แล้วคือที่แสดงว่าแม่แต่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรหรันต์ เจออีกรูปหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารูปนั้นเป็นอารหันเห็นไหมเพราะพระสารีบุตรเป็นเป็นพระอารหันที่ไม่มีพวกอิทธิฤทธิปฏิหารเหมือนพระโมคคลาซึ่งแม้แต่พระอารหันบางทีไม่รู้จักกันก็นับภาษาอะไยกับพุทธชนทั่วไปไทีนที้ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือหลังจากพุทธองค์ภระนิพพานที่เริ่มจะมีการ แปลงออกเป็นนิกายต่างๆความทิฏฐิความเห็นอะไรต่างๆ,ๆก็เริ่มจะเ,เ,เ,เริ่มจะไม่ตรงกันที่นี้มันมันมีบางนิกายาที่เชื่อว่า,าพระปัญลุอารหารันยังไม่จบพรหมจรรย์มันยังมีการปฏิบัติต่อ อันนี้พวกนี้จะอยู่แฝ่ายมหายานใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็คุยกับผู้ที่อยู่ฝ่ายมหายานนะจะงงเพราะว่าเขา mm hmm. เขาจะพูดถึง living Buddha คือต้องปฏิบัติใหถึงขั้นสุดสูงสุดคือปรรลุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งทั้งฝ่ายเทรวาดอาจจะเราจ,จะปฏิเสธทันทีเอาพุทธเจ้ามีองค์เดียวนอกจากนั้นจะมีแต่พระสาวก นั่นแหละก็บรรลุสูงสุดก็เป็นสาวกพุทธเจ้าแต่ในปรัชญามหายานท่านก็ท่านก,ก็ถือว่าใครก็ตามที่ถ้าปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ในว,วัชรยาในพุทธทิเบตก็็ทือกันอย่างนั้นอย่างอาตมาจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปเดินเดินอยู่ในหมู่บ้านในทิเบตแล้วก็พกชาวบ้านเอตื่นเต้น ออกจากบ้านมากราบมาไหว้อยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดอะไรักอย่างคือเราถามโยมว่าช่วยแปลว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้ปุณคงเราน้อมี living buddha มาโรรดคเกิดถ้าเป็นชาวบ้านทางอีสานเขบอกว่าโอ้มอีพระปฏิบัติปฏิบัติชอบมาโปรดแต่สำหรับชาวทิเบตกเบว่าโอ้มีพระพุทธเจ้ามาโปรด พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตมาโกรดอันนี้ก็คือ,อความเข้าใจในความหมายของความว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันในแต่ละนิกายแต่ <c oughs> อีกนิกายหนึ่งไม่ใช่นิกายสองนิกายเลยจําไม่ได้มีความเชื่อว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระเรียเจ้าถ้าไม่ระวังไม่รักษาขอวัดปฏิบัติให้ดีอาจเสื่อม กลับเป็นพุทธชนอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งอาตจมากระอานประวัติศาสตร์เก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องนี้ก็เกิดความความคิดขึ้นมาว่าเอการที่ชาวพุทธหลังจากพุทธเจ้าพารณนิพพานไปแล้วไม่มีใครที่เป็นที่ยอมรับของคนทุกคนที่จะพยากรณ์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะทีนี้มันก็ต้องี่มีความสงสัยในพระอระหันต์ใช่ไหมว่า ถ้าบางคนก็บว่าอารหันนี้ไม่ใช่สูงสุดอีกบางคนก็ถือว่าอารหันเสื่อมเป็นพุทธชนได้อัตมานิสสนิฐานว่าต้องมีพระอารหันบางท่านที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าลืมใส่ใช่ไหมแล้วทําให้คนสงสัยว่าเอ้ไนว่าเป็นพระอารหารันยังเป็นอย่างหนีได้แล้วก็จะมีสมุติฐานขึ้นมาว่าเอ้แสดงว่า อ่ออารหันีน่ก็ยังไม่ถึงที่สุดต้องปฏิบัติต่อหรือว่าอาจจะเคยเป็นอารหันในในสมัยก่อนตอนนี้ก็เสื่อมไปแล้วไม่ใช่อีกแล้วอันนี้อาตมาเนคิดเอาเองว่าว่าอาจจะเป็นเหตุแต่ก็เกิดเกิดวิกฤตในความศรัทธาในอารียบุคคล อ่ซึ่งสมัยนี้เราเราก็มีประสบเราก็มีอ่าที่รู้กันใช่ไหมที่ว่ามีพระผู้ใหญ่ที่เราเชื่อถือกันมากว่าเป็นพระอระหันต์แต่บางทีพฤติกรรมการแสดงออกอะไรมันก็ดูไม่ค่อยจะน่าลืมใส่ซึ่งสําหรับผู้ที่ศรัทธาก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนที่ไม่ศรัทธาเขาเขาก,เขาก็เขาก็จะคิดกันเหมือนกันโอ้ยถ้าเป็นพระอร,ะห,รหันต์เนี่ยมึงไม่เอาเลยไม่อยากเป็นคนแบบนั้นใช่ไหม อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นั้นในพระอรหรันน์ท,ทั้งที่ไม่มีกิเลสจริตนิสัยบางอย่างนี่มันก็ยังไม่หายไปอย่างที่เคยพูดถ้าเป็นพระอรหรอนันต์ตนตดนเป็นพุทธชนมีอารมณ์ขันถ้าบารรลุอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์มีอารมณ์ขัน แต่ถ้าคนถ้าเป็นพุทธชนพูดมากอาจจะเป็นพระอาหารหันต์เทศมากแต่ถ้าเป็นพระพุทธชนไม่ค่อยพูดกับใครจะเป็นพระอาหารหันต์ไม่พูดกับใครคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสใช่ไหมมันเป็นเรื่องของจริตนิสัยดังนลุมพชชาท่านบอกว่าถ้าเ็นกลุ่มพระริยเจ้าอยู่ด้วยกันเหมือนนกหลายหลายพัน จะมีมีใหญ่มีเล็กมีสวยไม่สวยมีพราะไม่พราะแต่แต่ว่าทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นนกด้วยกันแต่คนละพันกันก็พูดทางยาวสรุปแล้วว่าเราเราดูมันดูไม่ออกนะเ,เอเอบางท่านนี่ดูกิริยาท่าทางนี่งดงามกิริยามรณาสามณนะสารุปนี่ดีมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งอตอมบรรลุแน่นอน อิทธิฤทธิปฏิหารเอก็เหมือนกันอ,อน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าสเสมอไปเพราะว่าแม้แต่พุทธชนผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาบางท่านก็ยังสามารถมีความสามารถพิเศษอย่างนี้ได้ พระอาจารย์คิดว่าเด็กที่เรียนจากทอสีและไปเรียนต่อโรงเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนอินเตอร์จะยังมีคุ้มคุ้มกันตามธรรมะติดตัวไปไหมคะและท่านมีคำแนะนำอย่างไรคะโอ้เอออันนี้เราคงคงตอบทั่วไปไม่ได้ก็คงแล้วแล้วแต่เด็กแต่ละคนได้เสริมซับ มากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็คงคงคงอยู่ที่ทางาคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมช,ช่วยให้คอคิดช่วยให้ไม่ลืมสิ่งที่สิ่งที่ได้จากโรงเรียนทอสีแล้วเรา ก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกลัลยาณมิตรของลกูกเป็นนำที่ดีในในชีวิตต่อไปเกิดช่วงวัยรุ่นในยากเลือกวัยรุ่นในสิบสามสิบสี่เล่ยพูกง่ายๆเหมือนเป็นบ้า,าช่วงต้องต้องเตรียมไปถ้าเกิดรำคาญเากิดทหูทุใจก็ทำใจว่าเอ,อเป็นชวงเขาเป็นบ้า มันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันถามคําตอบคําอะไรๆก็อารมณ์แปรปรวนมากแต่เราก็พยายามเน้นที่การสื่อสารเน้่ที่การทําความเข้าใจกันให้เรามีลักเรามีอะไรจะขอร้องหรือจะวางหลักการอะไรก็ทําให้เขาเข้าใจเหตุผลของเราอย่างที่เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกม เราก็พูดว่าเหตุผลของเราที่ทําไมต้องควบคุมแลอว,ว่าจะต้องมีเวลาเกอ่ก <c oughs> ็เรื่องของเอ,เอของเอกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในชุมชนหรือแม้แต่ในครอบครัวะจะเข้มงวดมากเข้มงวดน้อยอก็ไม่สำคัญเท่าความสม่ำเสมอ,อเพราะว่าสิ่งที่เด็กควรจะได้คือความรู้สึก ว่ากฎคือกฎจะเป็นกฎที่มันตึงไปหน่อยแล้วดึงเอ,เอกฎที่ย้อนไปหน่อยอันนี้เราไม่ไม่เป็น,นไม่น่าห่วงมากแล้วก็ค่อยๆปรับไปแต่แต่ที่สําคัญก็คืออย่าให้มันเป็นกฎที่อที่ยอมไอหรือว่าให้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ปกครองอืมเพราะมันนั่งจะเป็นสองการส่งสัญญาณว่าถ้าเรา ขอร้องหรือว่าถ้าเราใช้เทคนิคอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เอกธอาจจะไม่เป็นกฎก็ได้นั้นในบางทีเวลาเราเป็นผู้บริหารผู้ปกครองเอ,เอในเวลาเ,เด็กเขาอยากได้อะไรเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ได้เขาก็ต้องโกรธเราอยู่ชั่วคราวซึ่งตรงนี้ที่ต้องทำใจใช่ไหมต้องต้องพร้อมที่ จะยอมให้ลูกโกรธเราบ้างแต่เราอย่ากโกรธตอบแล้วก็อย่าไปทืษสาอะไรมากมากใด้บอกว่าเราก็มั่นใจว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของลูกเพื่อประโยชน์ของครอบครัวในระยะยาวแต่การที่จะให้ลูกยอมรับในทุกเรื่องในทุกเวลามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่เราก็พยายามให้ให้ลูกเข้าใจเหตุผล คงเราแล้วก็พยายามให้ให้ลูกเข้าใจเราในะเดียวกันเราก็ต้องพยายามเข้าใจลูกด้วยเข้ามองอยังไงก็อย่าไปปฏิเสธว่ามันคิดอย่างนี่มันใช่ไม่ได้เลยมันคิดก็ให้เกียรติเขาบ้างตอนน้นเอ,เอเด็กจะ ได้อะไรที่จะช่วยเขาในชีวิตต่อไปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เด็กแต่ละคนแต่ถ้าทางผู้ปกครองอก็เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีอก็อย่าให้เขาลืมก็ให้เขาบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เขาอย่างอาจจะยังไม่ซึ้ง ถต่พอเกิดปัญหาในชีวิตวัยรุ่นอาจจะอาจจะนึกขึ้นมาได้ชุกคิดได้ตตรงนั้นเราก็ต้องพร้อมที่ที่จะช่วยเสริมอีกที อันนี้ก็เงื่อนไขกันเนะ,ะเวลาที่มีคนวงเล็บเพื่อนและลูกขอร้องให้เราพรนพันขอตกลงเรื่องเงื่อนไขที่อบอกไปแล้วเราควรใช้คุณธรรมเมตตาอย่างไรให้เหมาะสมพอดีเพื่อให้ไม่เกิดความคุ้นเคืองใจทั้งตัวเราและผู้ขออ่อนพ,พันก็ ก็ต้องเอเอ,เอเรื่องนี้ต้องเน้นว่าว่าจะสังเกตว่าคุณธรรมต่างๆในๆในในพุทธศาสนาไม่ไม่เคยเแยกออกจากบริบทไม่ได้สอนเป็นข้อข้ออันนี้จะมาเคยเวิจารณเอ์เอเอนักวิชาการบางท่านที่เอเอแล้วเราก็ดูทุกศาสนาทุกปรัชญา แล้วก็ดูว่ามีคุณธรรมขคไไนที่เกิดในทุกศาสนาถือว่าเป็นคุณธรรมสากลแล้วเราไปสอนเอกคุณธรรมสากลอย่างนั้นฟังแล้วเหมือนวิทยาศาสตร,ร์แต่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เ,เพราะว่าในเอ,เอพรามหาปัญญาที่องณพุทธเจ้านี่จะอยู่ที่ทั้งเข้าใจความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันกับคุณธรรมว่าคุณธรรมขคอไหน มันมีขอบเขตมีมีความสําคัญตรงจุดไหนก็ต้องต่อไปอีกข้อหนึ่งแล้วก็ต้องมีข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งกากับอยู่แล้วมันละเอียดอ่อนมากแล้วเมตตาเราเราจะแยกเมตตาออกจากพรหมวิหารสีข้อไม่ได้เพรนัมันไม่ใช่เรื่องเมตตาอย่างเดียวอ และข้อสำคัญที่สุดใน,ในพรพมวิหารคือข้อสุดท้ายาาคืออุเบกขาอุเบกขาก็บตัวปัญญาที่จะมองภาพรวมมองบริบทมองออผลในระยะายาวายบางทีก็อาจจะเกิดความความคุ้นเคืองอยู่สักวันสองวันหลาทิตศหนึง่งแต่ว่าเกิดประโยชน์ ในระยะยาวตลอดชีวิตของของลูกของของครอบครัวได้ใช่ไหมถ้าเราเอาแค่แค่ว่าไม่เออทำอย่างนี้ไม่ไหวเขาโกรธมากเขาคุณเคืองมากจิตใจเราก็ไม่มีความสุขอันน,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 นี้เราก็ต้องตันกรองอีกทีว่าคุมไหมบางทีก็ทุกจริงแต่ว่าเราอาจจะพิจารณาว่าเองแต่ว่าต้องยอมรับในช่วงนี้ ซึ่งอุเปขาเราเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องเอก็อรักถ้าจะเป็นรักก็รักความถูกต้องหรือว่าในกรณีที่เราเราต้องการจะปลูกฝังอะ,อะไรบ้างอยู่ในจิตใจของโลกเรื่องนึงก็คือสมาธิฏฐิความเห็นชอบโดยเฉพาะในเรื่องการกระทํา กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอดีถ้าถ้าได้เชื่อเรียกว่าได้หลักนี้หลักเดียวด้เรียกว่าปลอดภัยพอสมควรแต่ถ้าเราในกรณีที่เด็กทำอะไรผิดแล้วเราไม่ต้องการให้เด็กรับรับผลก็กลัวเขาจะทุกมาก เขาผิดพลาดและสงสารเขาอืมก็หาทางที่จะผ่อมผันเพื่อเขาจะไม่ต้องอรับโทษจากการกระทําซึ่งในบางครั้งบางคราวนี้อาจจะอาจจะโอเคแต่ว่าพ้นเสียก็คือถ้าทําอย่างนี้บ่อยแต่ก,ก็เลยประมาทใช่ไหมเด็กก็ไม่เชื่อว่าทําทําชั่วได้ชั่วพอทําชั่วเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ช่วย เราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมในก็เลยเทำให้เกิดพ้นเสียมากโดยเฉพาะในครอบครัวของผู้มีอำนาจใช่ไหมเรียกว่าผู้มีผู้มีทิพนก็มักจะมีปัญหาว่าพฤติกรรมของลูกแย่ yeah, เพราะว่าไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นในในเมื่อ,อคนที่เรารักเขาเขาผิดพลาด เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์เลยแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องยอมอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ปกครองเหมือนกันในในในกรณีของการขอร้องให้ผ่อนพันเนี่ยคือโคตกลงต่างๆไม,ไม่ไม่ว่าในครอบครัวและชุมชนสำคัญที่ทุกคนใน ครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอ,อย่างอาตมาพูดกับนักเรียนปัญญาประที่เป็นประจำว่ากติกาหรือว่ากฎระเบียบในโรงเรียนไม่ใช่กฎระเบียบของโรงเรียนแต่เป็นกฎระเบียบของทุกคนที่อยู่ที่นี่ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยรู้สึก ไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แต่เรา,เามังเป็นเครื่องมือที่เรากำลังใช้กันเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อกอารเรียนการศึกษาทั้งในในครอบครัวเอ,เอถ้าไม่มีความ เห็นไม่ตรงกันแล้วมีบางเรื่องที่ก็เกิดเป็นปัญหาบ่อยๆแล้วควรจะนั่งประชุมกันคุยคุยกันในว่าเราจะเอาอยังไงเรื่องนี้นก็คุยกันในในหลักการนั้นก็ให้ให้ต่างคนต่างให,ให้ให้เหตุผลว่าควรจะพอรอมากกว่านี้หน่อยไหมหรือว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้ว และควรจะเป็นอย่างไรคุยกันจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนของทุกฝ่ายในครอบครัวหลังจากนั้นไม่ต้องไปเที่ยงกันมากเพราะว่า,ต,าต่างคนก็ได้ตกลงกันแล้วหรือเซ็นชื่อกันแล้วบางบางครั้งนี้ก็เขียนออกมาเป็นขอ้อข้อไปแล้วให้ทุกคนเซ็นชื่อกันก็ดีเหมือนกันนั้นถ้า ถ้าในเรื่องการผอมผันเนี่ยถ้าถ้าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆคือเราไม่ไม่ต้องอแข็งซะจนจนจนเกินไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่กรณีพิเศษถึงขั้นที่เราเราจะปล่อยอขอวัดปฏิบัติที่เราเรียกว,ว่าขอตกลงกันที่ทุกคน ยอมรับแล้วอเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมคือนี่จะเป็นเอความแตกต่างระหว่างความคิดของผู้ผู้นํากับลูกน้องหรือว่าอ่ครอบครัวอะไรคือถ้าเป็นผู้นำนี่จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ดีใช่ไหมอาถ้าปล่อยในเรื่องนี้เดี๋ยวเขาขอเรื่องนั้นเราก็ต้องให้ แรียว่าพี่คออะเรื่อยแต่ว่าน้องก็ต้องได้เนี่ยมันจะยุ่งนั้นเมตตาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วการถ้าการพ้นผันถ้าถ้าเราพ้นผันเพราะเกรงใจหรือเพราะถ้าไม่ให้มันจะยุ่งเขาจะ กรธเขาจะอางอนนานโดยไม่คุมก็กลายเป็นว่าเราถูกเขาใช้ก็เป็นดิพิวเลตเนี่ยคนก็จะชอบอใช้ความโกรธใช้อารมณ์รุนแรงบังคับคนอื่นที่เขาไม่อยากมีเรื่องดังนั้น <c oughs> การที่เราไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องกับใครอันนี้ก็ ธรรมดาเราเข้าใจอยู่แล้วแต่บางครั้งนี้เราก็ต้องยอมใช่ไหมคืออาตมาก็เข้าใจว่าเราทํางานทั้งวันแนละ้วก็เหนื่อยอยู่ที่ทํางานก็มีเรื่องน,นั่น,นเรื่องนี้กลับมาถึงบ้านมิแต่อยากสงบใช่ไหมแต่พอม,มาเจอปัญหาในครัวมันไม่อยากจะรับรู้เลยทั้งที่บางครั้งนะอย่าให้มันปัดปัดไปแต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้ปะอะ <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นแค่ แก้ปัญหาเฉพอหน้าแต่ว่าสร้างปัญหาในอนาคตที่อาจจะปัดไม่ได้เด็เอช่วงนี้มันจบกี่โมงนะเฉพาะกับผู้ปกครองถึงปลายสองช่งโอ้ก็ยังมีมีนานเออ ลูกอยากให้คนในบ้านรู้จักฝึกและที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง,งขึ้นไปในฐานนะากัลยาณมิตรูผ มองและผู้เตือนควรจะวางใจกับความขาดหวังที่เกิดขึ้นมีแนวคิดอย่างไรหรือกำจัดความขาดหวังคะื ก็ก็มองในในแง่หนึ่งเออเอความบางทีความขาดหวังก็ก็ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะในการที่จะหากำลังใจหรือจะหาเวลาที่จะพัฒนา,าตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็ ในในในบางครั้งถ้าเรารู้รสึกมันมันมันเกินมันเกินกําลังของเราเวลาเราก็ต้องค่อยๆอยอ,อธิบายให้ลูกฟังว่าเราแต่ละคนเอก็มีความรับผิดชอบมีมีสิ่งคัดข้องมีอะไรไม่เหมือนกันแล้วพ่อแม่ก็ก็เป็นผู้ที่พยายามอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเราต้องอมีวาระของเรามีสไตล์ของเราไม่อาจจะไม่เหมือนอของลูกที่นี้เราก็มีความาลูกก็มีความคาดหวังในพ่อแม่พ่อแม่ก็คงมีความขาดหวังในลูกเหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่ต่างคนก็ต่างาถึงจะขาดหวังก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าว่าแต่ละคนก็ต้องหาคนทาง ของตัวเองเท่าที่ควรแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอแม่ก็เป็นกลัลยาณมิตรของลูกก็ลูกก็เป็นกลัลยาณมิตรของคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันถึงแต่ว่าก็ต้องมีความเคารพและการยอมรับในวิถีของแต่ละคน อ,อยากเรียนถามว่าเวลากวาดพื้นกวาดใบไม้ตามลานถ้าเจอมดหรือแมลงแล้วกวาดมดไปพร้อมไปไม้เลยจะปราบได้ไหมครับ <c oughs> ปัญหานี้เกิดขึ้นที่วัดบ่อยๆ <c oughs> เราะาว่าเรามีกาน <c oughs> กวาด กวาดล่านวัดเป็นมนาชีพเลยใช่ไหมครับอในในพระวินัยะจะดูดูดูศัพท์ที่ท่านท่านใช้ในพระวินัยก็ก็ให้เข้าใจว่าถ้าถ้าฆ่าสัตว์ จดจองจะฆ่าสัตว์อันนี้บาปชัดเจนใช่ไหมตั้งใจจะฆ่ามดตัวนั้นกันตั้งใจจะฆ่าแมาลงตัวนี้อันนี้คือคือบาปแต่ในระหว่างการทำหน้าที่ต่างๆซึ่งหน้าที่มุ่งที่การทำความสะอาดออาจะเป็นได้สูงว่ามี สัตว์เล็กๆน้อยๆจะเสียชีวิตในระหว่างการทำหน้าที่แต่เราไม่ได้ทำเพื่อฆ่าสัตว์เราทำเพื่อหน้าที่แล้วเราก็ยังพยายามหาวิธีที่จะทำให้ให้สัตว์ตายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าพระท่านกวาดลานวัด โดยเงื่อนไขยอย่างนี้แล้วมีมดมีมีอะไรตายไปซึ่งไม่มีเหมือนกันไม่ไม่ปรับอาบัตในในพระวินัยเพราะไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยความโหดร้ายหรือด้วความประมาทกับพยายามทำหน้าที่ให้ให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดก็เป็นไม่อย่างนั้นมันก็อยู่เราทำอะไรก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม ในในสมัยพุทธกาลก็มีเอสัสนาของกานเป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนาและทุกวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่หมดก็ศาสนาเชนศาส,สนานี้ก็ให้ความสําคัญกับความไม่เปลี่ยนแปลงมากเราไม่ทราบว่าใครเคยไปอ่สังม,มัยจายสถานเคยเห็นพระในศาสนาเชนบ้างไหมอาตมาเดินทุดงในอินเดียกเคยเคยสวนทางเคยเจอกัน เคมันมีสองนิกายนิกายหนึ่งจะเปลยกายหมดเลยแล้วก็จะเดินทุดงเนี่ยท่านจะมีก้านน้ำก้านน้ำกับไอ้ผ้า,ากรองอแล้วก็ไม่กวาดแล้วก็พาปิดปองเ,อเพราะว่าเพราะว่าเดินเนี่ยทัท่านกลัวอ,อท่้งกลัวว่าจะเหยียบมดจะบาปตอนท่านเดินไปที่ไหนท่านก็ต้องเดินทุดงอะไรอย่างนี้ แล้วแล้วอ่องมุดคือแต่ละคระั้งท well> ี uh ่เราหายใจเข้านี่จะมีส si um ักเล็กสักน um> um> um um> ้อยที <h <h ่ตามองไม่เห็นเข้าเผาอยู่ในจมูกนะหายใจเข้านี่ตายเลยว่าเราเราขับรถมาต่างจังหวัดใช่ไหมก็ต้องมีแมลงมามาชนชนกระจกหน้ารถคือเรา เราจะเอาเอาเอาความพอดีตรงไหนใช่ไหมคือถ้าเอาถึงที่สุดแล้วอย่างพระเชนเ่ก็นั่งรถไม่ได้ศาส,สนาเชนี่ไม่เคยเผยแผ่นอกศาสนาประเทศอินเดียเพราะว่าเอเอ,เอนักปวดในศาสนาเชนเนี่เงื่อนไขามากเสจนไปไหนไม่ได้แต่อยู่ได้เฉพาะในในประเทศที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่อยู่<ม>ดูแลใช่ไหม ทีนี้ถ้าถ้าไม่มีบริขาแล้วก็ไม่ไม่แต่งตัวแล้วบางบางก็ข้ามไปอยู่ประเทศอื่นไม่ได้แน่นอนใช่ไหมก็ไม่ให้ไปอา่านพพุทธเจ้าจึงท่านจึงวางหลักให้เราถือว่าพอดีคืเรามีความพยายามมีที่จะงดเว้นโดยเฉพาะในการฆ่าสัตว์ด้วยความตั้งใจ แต่ในระหว่างการทำความสะอาดและทำหน้าที่ต้องยอมรับว่าจจะมีสัตว์ปังปังตัวที่ต้องตายไปแต่มันไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมของเราขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้รักการอธิบายกับเด็กๆในคำถามที่เด็กมักถาม หาความเท่าเทียมในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มันก็ไม่เท่าเทียมอยู่แล้วไอ้ไอ้ท่ามดว่าไอ้เรื่องการเท่าเทียมนี่มันมันไม่น่าเป็นประเด็นเลยในระหว่างในระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กไม่มีความเท่าเทียมในในกฎแห่งกรรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำอะไรด้วยกิเลสมันก็ไม่ดีทำอะไรไม่มีกิเลสมันดีแต่เรื่องเอสิทธิเอ,เอความเท่าเทียมม,ม,มันไม่ใช่ประเด็น,น,นความเห็นของอาตมาอย่างที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าในเมื่อ,อเลาเป็นผูเลาเป็นผูปกครองอเด็กก็อย่างอายุ อันนี้ก็อยู่ใต้การปกครองของเราโดยกฎหมายอยู่แล้วเด็กก็ไม่สามารถดูแลด้วยเองได้เด็กก็มีชีวิตได้เพราะเราเด็กปลอดภัยก็เราเด็กได้อะไรก็เพราะเราเด็กใช้สอยอะไรก็เพราะเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราแตใ่ในในในช่วงนี้เด็กก็ไม่มี สิทธิอะไรนอกจากว่าสิทธิว่าพ่อแม่จะไม่ไม่ตีไม่เปียดเปลียนไม่เอารัดเอาเปรียบในในในทางที่มันผิดกฎหมายบานเมืองแต่ว่าการที่ที่ว่าพ่อแม่ทำได้แล้วก็ควรจะทำได้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลไม่มีใครขยายความได้ไหมความขอให้เท่าเทียมเด็กจะขออย่างไร ที่จะถามอยากได้ตัวอย่างในคำถามที่เด็กมักถามหาความเท่าเทียมในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้อ,อ,อันนี้อาจารยอาจจะไม่เข้าใจคำถามช่วยขยายขยายความหน่อยแปลว่าอะไรครับเท่าเทียมใครถามช่วยขยายความ Huh. นี่ก็เป็นธรรมดาของโลกเนาะผู้มีอำนาจทำได้ผู้ไม่มีอำนาจก็ทำไม่ได้ไอ้เว้ยไอ้เตรียมตัวเนี่ยเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไรแต่ไรมาโลกนี้มันไม่ยุี่ธรรมอ้าวตรงๆนะฮะรากว่าอย่าไปหวังความยุติธรรม แต่ว่าพยายามให้มีความยุติธรรมให้มากขึ้นความยุติธรรมมันก็เป็นอุดมการอ่าแต่ในโลกนี้ในความยุติธรรมมันหาได้ยากอืม้นกวความความคิดเข้าคางอตัวเองมี <c oughs> คือคือ,ค,อคือเรื่องนี้มันเป็นเ,เรื่องการอ่สราสื่อสารและการตักเตือนกันก <c oughs> ็อ,อยากให้ให้อ่าให้เข้าใจว่าวิธีพูดในเรื่องเหล่านี้ก็คือไม่ใช่ขอรร้องว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้มันไม่แฟร์มันไม่เท่าเทียมกันอ่า ก็ก็เราเราพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือในเมื่อ,อเวลาเขาทำอย่างนั้นได้และหนูทำไม่ได้หนูก็รู้สึกไม่อยู่ที่ทำหนูก็รู้สึกขับข้องใจก็เหมือนก็เป็นการให้ข้อมูลให้ผู้ใหญ่พิจารณาทุกทุกอย่างถ้าเราพูดในในใ,ในเชิง ให้ข้อมูลเปิดเผยความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้เขาพิจารณาอันนี้จะเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหรือการยอมรับรการ,รการปรับบางสิ่งบางอย่าง มีใครอยากพูดเรื่องนี้เพิ่มไหมอาจจะมาพูดแต่ไฟเดียวไอ้อยญาตโยมนีแลกเปลี่ยนมัน่งทีเดี๋ยวหมดคำถามของโยมอาจมาจะถามโยมต่อยางอย่างเช่นเรื่องปัญหาของสถาบันสงฆ์ อยากฟังอยากฟังโยมั้งประโยชน์ของการปวดเรียนของหนักเรียนคืออะไรบ้างออนางนางแม่อยากให้ลูกชายได้ปวดเรียนคนแนะนำลูกอย่างไรเจ้าค่ะเอไอ,อ,อการปวดเรียนนี่หนึ่งก็คงคงขึ้นอยู่กับวัดเหมือนกัน ว่าวัดเขาจัดโปรแกรมให้กับเด็กปวดเรียนในลักษณะไหนเขาไม่ใช่ว่าจะดีทุกวัดไปแต่การการปวดเรียนเี็กก็ต้องมาว่ามีอานิสงส์มากตั้งแต่เ,เ,เรื่องการออกจากสิ่งแวดล้อมที่ที่คุณเคย การที่ต้องอยู่อย่างเรียบง่ายการที่ห่างจากพวกโทรศัพท์ห่างจากคอมพิวเตอร์จากเกมจากความสะดวกสบายจากการตามใจอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนอนกับพื้นตื่นแต่เช้าหลายอย่างที่ ไม่เคยทำเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโอ้ยมันหนักมากแต่ทำแล้วโอ้ไม่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 ไมไมยากเหมือนที่คิดทำได้เหมือนกันฉันมือเดียวก็เลยโอย้มันก็ไม่ยากเหมือนที่คิดแล้วก็เป็นการเรียนรู้อ่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้ปรากฏว่าทำได้ก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและการที่ต้องอยู่กับมักน้อยสันโดษอา่า ใช้ความอดทนเ,เ,เรื่องความร้อนความความเย็นความเหนื่อยความหิว,วเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้มีประโยชน์มากนะส่วนการในช่วงที่เ,เรียนรักธรรมก็ได้ได้มีพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนาพื้นฐานทางประยะิยัติธรรมซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการ เอาปัญญาในพุทธศาสนามาใช้ในการพิจารณาในการตัดสินในการบริหารชีวิตในอนาคตก็อยู่เป็นสาม,มเดนต้องอก็มีการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธเาิเป็นทางการซึ่งก็เป็นโอกาสที่จะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนหวังว่าจะอยู่ หลายวันน้อยถึงหนึ่งเดือนอาจจะได้ชิมรสของความสงบบางเล็กน้อยอก็ก็ทำให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจในการปฏิบตัติต่อไป <c oughs> ปีนี้ที่โรงเรียนปัญญาประทีบมีเด็กผู้ชายสมัครเองทั้งสิบสามสิบสามคนใชคุณวิธี สิบสามคนนะบางคนนี่ก็กลับเป็นปวดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามติดใจนก็ก็เลยเราไม่ได้กดตันอะไรไม่ได้ขอร้องนี่ก็เป็นความสมัครใจของเขาเอง